เอาพร้อมจะฟังหรือยังวันนี้วัดได้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติวัดนี้ไม่ได้จัดงานยกช่อฟ้าไม่ได้จัดงานปีเราอยากจะจัดงานยกระดับคนที่ใช้แรงงานให้มีทั้งคุณธรรมมีทั้งความรู้ความสามารถฝีมือเพื่อจะได้ช่วยชีวิตตัวเองครอบครัวให้พ้นผ่านจากความข้นแค้นฝืดเคืองที่จริงแล้วการจัดเนี่ยแต่ละที่เขาก็จัดแม้แต่กระทรวงวันนี้ก็จัดเทพธิดาแรงงานแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อให้ศักดิ์ศรีสตรีไทยเนี่ยผู้ที่ใช้แรงงานเป็นการประชาสัมพันธ์ก็มีการประกวดประขันให้รางวัลตั้ง 4-5 หมื่นสำหรับผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็ 30,000 20,000 2,000 รวมแล้วก็คงจะไม่ตรงกับที่เราจัดที่เราจัดเนี่ยเสียดายมันสู้งานยกช่อฟ้าไม่ได้อยากจะยกระดับคนใช้แรงงานให้มีศูนย์รวมถึงวันนี้ไม่ได้ทำงานควรจะไปที่ไหนแล้วควรจะไปเติมความรู้ความสามารถให้เป็นผู้ใช้แรงงานอย่างมีคุณค่าพูดถึงแรงงานเนี่ยบางคนก็ไปมีปมด้อยน้อยเนื้อต่ำใจเป็นพวกไพร่พวกด้อยในการใช้ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากตากแดดตากฝนตากลมไม่เหมือนคนในสาขาอื่นอาชีพอื่นแต่ที่จริงแล้วแรงงานเนี่ยถ้าขาดแล้วยุ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มบ่นกันนะขาดแรงงานต้องไปเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาพัฒนาประเทศไทยพัฒนากิจการบางอย่างที่คนไทยไม่ค่อยชอบไม่อยากใช้แรงงานเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะขาดความโดดเด่นถ้าต้องไปแบกไปหามไปยกของหนักมันรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเอาละวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคนที่จะใช้แรงงานจะหาคำหยิบยกคำที่ดีมีคุณค่ามากเขาบอกคุณค่าของคำดีๆดีกว่าราคาทองคำดีๆไม่รู้ใครจะเชื่อไม่เชื่อโยมลูกเราได้ทองคำมาบาทสองบาทกับเราให้คำสอนดีๆถ้อยคำดีๆที่ลูกจำเอาไปฝังใจบางทีมันจะดีกว่าทองคำธรรมาบอกว่าได้ยินคำแม่บอกว่ายอมเอ้ยเองต้องขยันในเหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกทางตาธรรมาว่าทำให้ธรรมาได้ทองคำหลายบาทเพราะแค่คำนี้น้ำมันเข้าเทคให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ตั้งร้านบอกว่าคำดีๆเนี่ยมันดีกว่าทองคำถ้าเรามีถ้อยคำดีๆมาพูดมาเตือนมาสอนมันนะเออถามโยมวันนี้เขาจะแจกทองคำกลับมารับฟังคำดีๆโยมจะไปทางไหนเนอะทำเป็นฟอร์มลึกนึกนาน มีที่หนึ่งอีกวัดหนึ่งก็แจกทองคำแต่วัดนี้จะเอาถ้อยคำดีๆมาบอกให้ฟังจะไปวัดไหนโยมไปวัดแจกทองคำมีหน้าถึงได้มาน้อยเนี่ยถึงบอกว่าจัดงานปีจัดงานฝังลูกนิมิตจัดงานยกช่อฟ้าบทศาลาคนเยอะแต่พอจะยกคำดีๆเอามายกจิตใจพวกเรา
บางทีก็อย่างเงี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยอ้างฟ้าอ้างฝนกันไปนะเอาละเริ่มต้นนี้ดีกว่าว่าเราสามารถคิดทำให้มนุษย์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งหมดก็ต้องอาศัยถ้อยคำดีแล้วแรงงานดีหนังสือคำสร้างคนถ้อยคำที่คัดสรรมาจากบทเขียนอันทรงคุณค่าของคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เขาบอกว่าคำดีๆพวกนี้เป็นถ้อยคำของพวก CEOพวกเขาใช้ปลุกระดมคนในองค์กรบริษัทใหญ่ๆ ให้ฮึกเหิมสร้างงานอย่างปาฏิหาริย์จนขยายเครือข่ายไปได้เยอะแยะจะเป็นสหพัฒน์ CP ทำไมเขาถึงขยายเครือข่ายแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยถ้อยคำของบุคคลดีๆอื่นๆที่น่าชื่นชมวันนี้อยากจะเอามาสัก7ข้อ7คำเขาบอกผู้ใช้แรงงานเนี่ยคำแรกเลยมานำคือความแกร่งฉันจะเป็นคนแกร่งข้อที่1 2กล้ากล้าตากแดดไหมกล้าจะทนผิวดำได้ไหมหรือกลัวผิวจะเสียถ้าคนกลัวแดดกลัวผิวดำกลัวผิวเสียขายแรงงานไม่ได้ตอนมาอายุ16 17ใส่เสื้อแขนสั้นทำงานก่อสร้างมันดำหมดเลยเนี่ยเป็นเปราะถ้ากลัวดำกลัวไม่มีแฟนกลัวผู้หญิงไม่รักจะทำงานก่อสร้างได้ไหมไม่ได้ขายแรงงานไม่ได้เพราะแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่กับแดดแผดเผาจนผิวไหม้ผิวดำเนี่ยแล้วก็สามทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีสัจจะตกลงอะไรกันแล้วอย่าบิดพริ้วเดี๋ยวนี้จะมาเห็นพวกไปรับเหมาก่อสร้างมันเหมาก็หลายต่อไอ้นี่เหมาไปไม่มีต่อให้แล้วมันก็ผิดสัญญาโกงกันว่าจะจ่ายงวดสุดท้ายเทหมดทำเสร็จไม่จ่ายแทบจะผูกคอตายกันและแรงงานจะทำคนเดียวยกคนเดียวเสาต้นหนึ่งก็ไม่ได้มันต้องมีสามัคคีต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือหนักมันถึงจะกลายเป็นเบายากมันถึงจะกลายเป็นง่ายช้ามันถึงจะกลายเป็นเร็วแล้วมีข้อต่อรองอย่างอื่นได้เยอะข้อ5มีน้ำใจตอนนี้อะไรมันดูดซึมน้ำใจคนแห้งไปเยอะเดี๋ยวจะมีทายปัญหานี่ไหมว่าอะไรนะทำให้คนมีน้ำใจน้อยกว่าก่อนแล้วขาดน้ำใจมันจะทำงานใหญ่ๆกลางแดดกลางฟ้ากลางฝนได้ไหมลูกจ้างฮึดทำจนเสร็จนายจ้างขาดน้ำใจนายจ้างให้โบนัสขึ้นเงินเดือนให้แต่ลูกน้องไม่ขึ้นงานขึ้นการขึ้นผลงานได้เลยไปไม่รอดและสุดท้ายขออีกข้อหนึ่งข้อที่6คือให้ความเคารพผู้อื่นถามว่านายจ้างจะไปเหยียบย่ำลูกจ้างยังกับยาแพร่ยังกับไพร่มันไม่ได้มันต้องถือกันเป็นร่วมผู้ร่วมประกอบการแล้วบอกว่าที่ใช้แรงงานกันดีที่สุด
อย่าอยู่กันแบบนายจ้างลูกจ้างเลยต้องอยู่กันแบบผู้ร่วมประกอบการให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันจะดึงขึ้นสุดยอดเลยสุดท้ายชื่นชมความงามแห่งชีวิตคือหมายความว่าเราสร้างอะไรสำเร็จชิ้นหนึ่งนี่ไงชีวิตที่ตากแดดตากลมตากฝนมันทำให้ตึกหลังนั้นเสร็จมันทำให้งานชิ้นนั้นเสร็จสวยสดงดงามตั้งตางานที่นั่นที่นั่นเราผ่านไปก็มักจะอวดกันว่าเนี่ยเราเคยทำเราเคยมาใช้ชีวิตตากแดดตากฝนเหน็ดเหนื่อยอยู่กับตึกหลังเนี้ยแล้วมันงอกงามมันสวยสดงดงามหรือเราไปปลูกต้นไม้มันงามมันล่มมันให้ดอกให้ผลเราก็ต้องไม่ใช่ชมแต่ต้นไม้งามมันก็ชมชีวิตเราว่าเป็นผู้ปลูกผู้สร้างให้มันงดงามเอามาเดินดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยดูไปดูไปไม่ใช่ดูแต่ต้นไม้งามดูชีวิตเราว่าเกิดมาเป็นชีวิตที่บันดาลความงดงามให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้หลายต้นหลายจุดหลายชิ้นหลายอันแล้วเก็บมาเป็นปีติสุขพอใจชื่นชมว่าถูกแล้วชีวิตไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะไม่นอนติดหมอนติดเสือจนไม่ได้ใช้ชีวิตสร้างอะไรงดงามขึ้นมาเลยนี่เขาบอกเจ็ดคำเนี่ยเขาใช้ปลุกชีวิตกันพวกกลุ่มคนที่ทำงานที่จะเป็น CEO CPO ทั้งหลายถ้าไม่มีคำปลุกเล้าเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้บริษัทองค์กรล่มจมไม่สามารถแข็งแกร่งขยายสาขาเพิ่มเครือข่ายได้แน่นอนเลยเอาเริ่มต้นคำว่าแกร่งแกร่งตัวนี้หมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกับเหล็กที่ดีต้องเหนียวทนทานไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปไม่รอดแข็งแต่เปราะก็ไม่ได้แข็งด้วยเหนียวด้วยทนด้วยมันถึงจะทำได้สำเร็จขายแรงงานเหนียวสมัยจะมาไปเริ่มใหม่ๆนะไปเป็นลูกมือเขาส่งไม้ส่งของเขาเรียกเราว่าจับกังไอ้ช่างมันสั่งมาจากข้างบนตะโกนบอกย่อมไม้นะ62นะ84ไอ้เราเข้าไปทีแรกไม่รู้หน้าหกหน้าแปดมันหน้าแบบไหนเท่าไหร่ยิบผิดไปส่งไปผิดมันเอาค้อนปาลงไปเลยด่าเราด้วยปาด้วยด่าด้วยเปราะบางได้ไหมต้องทนต้องแกร่งต้องเหนียวพี่ผมเพิ่งมาวันแรกพี่ช่วยบอกหน่อยเย็นนะไปนวดขาให้เขาพี่ไอ้หน้าขนาดไหนเขาบอกมึงก็ต้องหลับเม็ดวัดดีแค่นี้แค่นี้ไม่กี่วันก็เริ่มเป็นเอามาทำงานก่อสร้าง6เดือนเริ่มเป็นช่างเริ่มซื้อเครื่องมือซื้อค้อนซื้อตลับเม็ดซื้อฉากนั่งดูถามเขาเรื่อยอาศัยครูพระรักจำไม่ใช่โดนด่าทีเดียวก็เปราะบางกลับบ้านผมทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อแรกแกร่งนี่ไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่แน่นอนไอ้ตัวแข็งแกร่งทั้งร่างกายเนี่ยมันดึงไปแล้วคะแนนชนะสำเร็จเนี่ยร่างกายต้องแข็งด้วยแต่จิตใจน่ะต้องเหนือชั้นทั้งอดทนอดกลั้นเหนียวแน่นไม่เปราะบางท้อแท้ไม่งั้นทำงานขายแรงไม่ได้ต้องปลุกไว้บ้างมีความมุ่งมั่นต้องทำอะไรแบบชนิดที่ไม่เป็นคน
ล้มแล้วลุกไม่ขึ้นมันต้องลุกเร็วลุกเป็นเขาเรียกล้มแล้วต้องลุกเป็นมีความผิดพลาดผิดหวังไม่ท้อถ้าท้อไปไม่รอดทำอะไรต้องกัดไม่ปล่อยอ่ะภาษาเรียกว่ากัดติดอามาเคยเล่าบ่อยใช่ไหมสมัยอยู่วัดทั้งบ่อนมีหมาตัวหนึ่งขาสั้นเตี้ยแต่กัดชนะทั้งวัดเลยไอ้ตัวใหญ่ๆแพ้หมดเพราะมันมีนโยบายกัดติดมันวิ่งปรีมปุ๊บงับคอขามันกัดข้างบนก็ไม่ถึงมันเตี้ยขาสั้นงับคอขาแล้วสะบัดกริ่งไอ้ตัวใหญ่กัดไม่ถูกมึนงงแล้วมันแผลก็เฟ้อขึ้นทีมันโยกไปโยกมาไอ้ตัวใหญ่ปวดขาสลัดวิ่งหนีไม่มีใครกล้ากัดไก่แดงเตี้ยเพราะใช้นโยบายกัดติดนี่นั่นคนทำงานก่อสร้างทำงานขายแรงเนี่ยมันต้องกัดติดอย่ากัดปล่อยจับวางจับทิ้งจับวางจับจดจับจ่อพวกเนี้ยเสียเลยนั่นข้อแรกแกร่งเหนียวอึดไม่เปราะบางผิดหวังไม่ท้อกัดไม่ปล่อยจนผลสำเร็จเข้าเป้าหมายแล้วถึงจะรู้สึกเป็นสุขใจนะแล้วต่อมาก็คือกล้ามีความกล้าหาญในคุณธรรมและจริยธรรมด้านกล้าคิดกล้าพูดนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าแหมบางคนใช้แรงงานเนี่ยคิดก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดมันไม่ได้ต้องคิดด้วยพูดด้วยใช้แรงงานไปด้วยแล้วกล้ารับว่าถ้าผิดก็ผิดอะไรถ้ามันสร้างสรรค์แล้วกล้าลุยกล้าทำกล้าต่อสู้กับความไม่ถูกต้องทั้งกล้าต่อกับนายของตนเองหรือสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควรยากที่สุดไอ้การที่จะกล้าสู้กับคนที่สูงกว่าเราแต่ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรผิดสร้างความเสียหายกับส่วนรวมถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าตำหนิคล้อยตามไปซะหมดก็แย่เลยเดี๋ยวนี้เขามีคำหนึ่งคนมันกลัวที่สุดรู้ไหมว่านักการเมืองเขากลัวอะไรกลัวเสียคะแนนอะไรที่มันผิดแต่ได้คะแนนเอาตามใจจนไอ้นโยบายประชานิยมเนี่ยโยมว่าต่อไปประเทศจะไหวไหมแจกลูกเดียวให้ตับพืชอะไรก็ฟรีหมดขึ้นรถไฟเรียนฟรีต่อไปกินฟรีเนี่ยพอกินกันอะไรวายวอดหมดโอ้หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล้าขานเวลาคำฝันของรัฐบาลออกมาไม่ค่อยถูกเนี่ยเช่นสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขหลวงพ่อก็จะบอกงานคืองานงานบันดาลสุขได้โดยไม่ต้องเอาเงินมาล่ออย่างเดียวแล้วนโยบายบางรัฐบาลบอกว่าเราจะทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีท่านกล้าตอบว่าทอพิกคำใหม่ต้องกินอยู่แต่พอดีกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตนะกล้าสมัยนั้นสฤษดิ์บอกอย่าสอนเรื่องสันโดษเดี๋ยวคนไทยจะงอมืองอเท้าท่านบอกต้องสอนสันโดษเนี่ยมันเลยขยันไปแล้วนะมันพอใจในสิ่งที่ตนทำอยู่ไม่ใช่ขี้เกียจจนไม่ทำอะไรแล้วมันจะเอาความพอใจที่ไหนมาโอ้ท่านก็กล้าค้านรัฐบาลกล้าค้านนโยบายของรัฐที่นำคนไปกินดีอยู่ดีเลยไม่มีขอบเขตท่านก็ตกกลับต้องให้กินอยู่แ
พอดียอมชอบแบบไหนระหว่างกินดีอยู่ดีกับกินอยู่แต่พอดีไม่เดี๋ยวนี้มันอวดกันอวดกันถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะทำให้คนกินดีอยู่ดีกินกันแหลกกันต่อไปรัฐบาลก็กินเต็มที่ประชาชนก็กินเต็มที่ไม่มีขอบเขตในการกินเลยพังนี่หนูเด็กตัวเล็กๆถ้าพ่อกับแม่บอกว่าเราจะทำให้ครอบครัวเรากินดีอยู่ดีลูกจะกล้าคานไหมแม่ผิดนะต้องกินอยู่แต่พอดีลูกจะกล้าคานไหมหรือสันดานไปแนวเดียวกันแล้วต้องกินดีเสียนิสัยหมดไอ้อะไรแจกหมดเนี่ยแต่ว่าแย่ที่สุดเรียนฟรีขึ้นรถฟรีกินฟรีต่อไปนี่มันแทบไม่ต้องเหลืออะไรหาเลยลำพักลำแรงลำแข้งตัวเองไม่ต้องพูดนี่มันไปบั่นทอนระบบการขายแรงงานโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะประชานิยมมันควรจะช่วยในระดับที่หาที่หาทางให้เขาทำเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าอย่าให้ปลาเขากินต้องสอนให้เขาเลี้ยงปลาตกปลาหาเหยื่อเลี้ยงปลาจนปลาโตให้เขาจับกินได้มันถึงจะเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าหลวงพ่อพุทธทาสนี่บางทีกล้าเกินน้องยังมีหลายเรื่องวันนี้ไม่ได้พูดถึงท่านโดยตรงประเดี๋ยวเผื่อจะจัดงานวันเกิดท่านจะจัดที่นี่สักทีแล้วจะเอาเรื่องอะไรที่ท่านพูดไว้เอามาจัดเอาวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันว่าคนเราเนี่ยนะถ้ากลัวเสียคะแนนมากๆจะไม่ได้รับคะแนนนิยมก็จะจำนนต่อความกล้าขี้ขลาดที่จะสร้างความดีความชอบให้กับตัวเองกับสังคมกับคนรอบข้างเพราะนั้นจึงอยากจะบอกว่าผลตอบแทนสูงๆแต่บริษัทไม่ให้คนจำพวกนี่ถือว่าขาดความกล้าที่จะพูดความจริงบางคนเนี่ยเขากำลังอึดอักอึดอักกันนะเนี่ยถ้าเราขึ้นค่าแรงแพงมากในทุนผู้ประกอบการก็เจ๊งแต่ถ้าผู้คนในบริษัทในองค์กรเนี่ยมันขึ้นคุณภาพงานขึ้นประสิทธิภาพของงานแล้วไม่ขึ้นค่าแรงเนี่ยอันนั้นก็ในทุนขี้ขาดกลัวจะขาดทุนกลัวจะเจ๊งก็ไอ้คนลงมือปฏิบัติงานกลัวเหนื่อยกระทั่งกลัวผิวดำมันต่างคนต่างกลัวกันจะให้ค่าแรงมากก็กลัวเจ๊งไอ้ลูกจ้างจะทุ่มเทให้ประสิทธิภาพงานผลงานผลผลิตสูงขึ้นคุณภาพดีขึ้นก็ไม่กล้าเหมือนอย่างมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเขาให้ผู้หญิงเย็บผ้าถ้าค่าแรงวันนี้สมมติ100บาทถ้าเย็บได้10ตัวนายจ้างจะได้ค่าหัวต่อหัวละ10บาทต่อวันพนักงานมี 1,000-2,000 นายจ้างก็จะอยู่ได้หลายพันแต่วันหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเกิดเย็บได้12ตัวแทนที่มันจะรู้สึกกล้าทำให้นายจ้างได้กำไรมันกลับมาบ่นกูไม่น่าทำมากเกินเลยเหนื่อยอย่างนี้แย่ไหมโยทำไมไม่กล้าทำให้นายจ้างเขาได้เยอะถ้าเขากล้ากันเยอะๆในจ้างเขาก็ต้องมีโบนัสปีนี้ตมากล้าให้โบนัส2ครั้งครั้งละล้าน
ที่อื่นเขาขึ้นโบนัสปีละครั้งใช่ไหมมาให้สองครั้งลองไปถามดูคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นให้กล้าให้เขาแล้วให้เสร็จเราก็ถามว่ากล้าทำให้เราบ้างไหมมันจะได้เตือนอะไรกันได้ถ้าไม่มีคำพูดว่ากล้ากันเนี่ยเรากล้าให้คุณก็ต้องกล้าทำจริงไม่จริงกล้าเทศยอมกล้าฟังไหมเห็นไหมเห็นไหมกล้าเอาเรื่องมาเทศกล้าค้นหามาเทศคนก็ต้องมีกล้ามาฟังถึงจะโดนด่ามั่งก็กล้ามาฟังโยมพวกกี้เมามีไหมเนี่ยกล้ามาฟังเนี่ยเล่นไพ่มีไหมบางคนเนี่ยทำไม่ดีตั้งเยอะยังกล้ามาฟังก็แสดงว่าใช้ได้เนาะใครไปแย่งผัวก็บ้างแย่งเมียก็บ้างบางคนกล้ามาฟังเนี่ยเพื่อจะได้ละมั่งเนาะกลัวเดี๋ยวโดนกูเดี๋ยวโดนว่ากลัวโดนว่าแต่กล้าอยู่กับกิเลสมันก็แย่เอาลักสรุปว่าการทำงานนี่คำพูดว่ากล้าที่จะพูดความจริงแล้วก็กระตุ้นใจให้คนอาจหันลื่นเริงที่กล้าที่จะสู้กับอุปสรรคยังไม่ย่อท้อบางคนนี่ไม่โดนหนักๆ หลายเที่ยวหลายครั้งแต่กล้าทำทำไมยังมานั่งคิดถึงตอนที่โดนอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าเทศอย่างพระพยอมผมไม่ศรัทธาเลยตลกเปล่าค่ะพุทธน้องไอเราตั้งใจจะเทศให้เด็กฟังไม่คิดจะเทศให้แกฟังเลยแต่บอกแกว่าไอ้เราก็กล้าเถียงเหมือนกันแกบอกว่าไม่ศรัทธาพระพิยมอามาก็บอกก็ตอนบวชอามาก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชให้คึกฤทธิ์ศรัทธาโอ้ตอนนั้นกล้าเถียงกันนะเถียงกับคนระดับนั้นมันยากเงินนะเพราะว่าสุดยอดวาทกรรมใครจะเป็นคนที่คำพูดสุดๆแล้วคึกฤทธิ์เป็นคนกล้าไหมแกพูดกับทหารว่าไงคำพูดของคึกฤทธิ์มักจะพูดคำว่ากูไม่กลัวมึงเคยได้ยินไหมเกิดทันป่ะแล้วลืมหมดแล้วคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นคนพูดกูไม่กลัวมึงถ้าคนไม่มีความกล้าเลยจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรเลยขี้ขาดจะตัดสินใจอะไรแบบเฉียบขาดเพื่อให้คนส่วนใหญ่อยู่ก็ไม่กล้ารัฐบาลบางรัฐบาลไม่กล้าปราบยาเสพติดจริงเพราะกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวไอ้พวกขายจะลงขันฟั่มรัฐบาลก็เลยไม่กล้าปราบปล่อยยาเสพติดอยู่เยอะไหมฮะโยมไอ้ตัวเล็กๆกล้ามาคุยแทงแข่งกับประเทศด้วยฮะกล้าเกินไปป่ะกล้ามากไอ้สี่คนเนี่ยกล้ามากวนพระเทศเอ้าเอาละตกลงว่าเราเนี่ยถ้าอะไรมันไม่สำคัญในชีวิตเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าที่จะทิ้งวังไปอยู่ป่าอยู่คนต้นไม้ท่านจะได้เป็นพุทธเจ้าไหมกล้าไปเผชิญความลำบากกินก็โอ้ยสบายเป็นร้อยสำลักนอนก็ประสาทโอ้ยสามฤดูเรื่องโอ้ยปรนเปรอบำเรอเรื่องเนื้อหนังนี่ทุกอย่างพระองค์กล้าทิ้งที่จะไปเผชิญกับความลำบากเพราะฉะนั้นคนที่ขายแรงงานกับพระพุทธเจ้านี่ถ้าพูดแล้วไม่ใช่ว่าจะห่างกันคนละโลกเลยพระเจ้ากล้าไปสิทธัตถะกล้าไปเผชิญความลำบากอดอยากเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวด
คนขายแรงก็เช่นเดียวกันจริงไม่จริงต้องกล้าที่จะเผชิญกับเหน็ดเหนื่อยร้อนหิวต้องเผชิญผิวดำกล้ำกริ้มต้องกล้านี่เด็กรุ่นหลังนี่น่าตกใจเขาบอกเด็กผู้หญิงเนี่ยนะมันกลัวที่สุดเลยผิวเสียนี่ไปถอนหญ้าถอนผักในไร่นี่กลัวมากพอกจนเหลือนี่มันกลัวเสียเนี่ยเรียมกลัวมากๆแล้วมันจะไปทำงานขายแรงงานได้ไงไม่กล้าจะออกเหงื่อไม่กล้าจะผิวดำเอาละต่อมาข้อที่3รักษาคำพูดที่ตนเองได้ตกลงกับผู้อื่นไว้เพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่ทำตามคำพูดต่อไปคำพูดของเราก็จะไม่มีค่าไอ้คำว่าคำพูดไม่มีค่าเนี่ยอามาเพิ่งประจักษ์เมื่อตอนมาทำอะไรอะไรตอนก่อสร้างตึกข้างหน้าไปตกลงรู้แล้วเงินเราไม่พอแต่จะสร้างคาคาข้างค้างมันก็กลัวเหล็กจะผุแตกไปคุยกับร้านวัสดุก่อสร้างไปถึงก็บอกเฒ่าแก่มากระบวดมาหลายปีเท่าแก่เคยได้ยินไหมว่าพระพยอมหล่อแหละไปซื้อของร้านไหนแล้วโกงไม่จ่ายไม่ใช้ตอนนั้นอามากำลังเริ่มดังงานเทศเยอะก็คุยก่อนอยู่นี่เทศวันสามงานสี่งานนะเท่าแก่แล้วก็งานก็ถวาย 2,000 3,000 5,000 มีนะอย่าหาว่าพระไม่มีงานอาชีพที่แน่นอนนะคุยหวานล้อมก่อนเดี๋ยวก็แยบตรงเลยเท่าแก่เชื่อไหมว่าแต่มามีตัวเลขแข็งมีรายได้ตอนนี้ขึ้นมาแค่นี้แค่นี้เอามาจะเทศผ่อนส่งทั้งหมดถ้าเท่าแก่ส่งของหินทรายเหล็กปูนไอ้ก่อนเขาก็คิดอยู่นานเพราะบางวัดก็โกงเหมือนกันบางวัดก็โกงเหมือนกันบางทีสมภารทำแล้วศึกไปซะซวยร้านวัสดุก่อสร้างมันก็แย่เหมือนกันพอตกลงตอนนั้นอ่ะสี่ล้านเหรอตายหินเหล็กปูนเนี่ยเบิกโรงงานสี่ล้านเขาชื่อเทศพรทรงสองปีกริ่งเนี่ยตอนหลังจะไปเอาหินเอาทรายเอาเหล็กอะไรมันก็เชื่อมันก็ทำให้เราก่อสร้างทำอะไรๆสำเร็จเอามาสร้างอะไรไม่เคยค้างเลยตั้งแต่สร้างมาที่วัดนี่นะทุกชิ้นไม่มีคำว่าสร้างค้างสร้างคาทำอะไรทำไปก่อนแล้วสำเร็จไม่มีเลยบางวัดนิยมเคยเชื่อไหมโบสถ์ได้สร้าง8ปี9ปีเหล็กมันก็สนิมขึ้นนั่งลานผุอามาเคยเจอนะนั่งลานเปลี่ยน3รอบทำนั่งลานไปทำทีต่อไม่ได้เงินหมดนั่งลานผุซื้อใหม่อีกสู้เราธรรมาบอกว่าคุณคิดไปเลยปูนลูกก็80เพิ่มอีก3บาทอามาจะใช้ช้าหน่อยคุณจะได้เงินไม่จมเปล่าๆได้ดอกให้ผลที่สุดไม่มีหลังไหนเลยที่ทำเนี่ยทำแล้วค้างเสร็จหมดเสร็จรวดเดียวเสร็จรวดเดียวเสร็จรวดเดียวเงินไม่มียืมก่อนเทศผ่อนส่งทีหลังพอเราทำจริงๆเนี่ยก็สำเร็จที่ดินก็เหมือนกันซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อก่อนยังมีตังค์ส่งส่งส่งคืนคืนช่วงเป็นหนี้เยอะเนี่ยต้องรับงานเทศไหลจบเหนื่อยทับตายเพื่อรักษาคำพูดให้เครดิตชีวิตเรามีคนจะขายแรงงานจะเป็นอะไรอยากกันล่อน
จะกันล่อนปิดปล่อนแล้วเชื่อไม่เชื่อไอ้พวกรับก่อสร้างแล้วก็ล่อนเนี่ยทีหลังมันก็มาทำงานกับเราไม่ได้อามาก็เจอมันนะเดี๋ยวเบิกกันก่อนเดี๋ยวจะมาทำให้เสร็จพอเบิกเสร็จหายห่วงเงียบเลยเราก็ต้องไปหาแหล่งใหม่จ่ายมันไปแล้วเนี่ยก็เจอพวกรับเหมากันล่อนแล้วชอบเจ้าชู้ชอบมีเมียเยอะพอหลอกเมียได้เสือกลามมาหลอกพระอีกเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเนี้ยก็เอาละเป็นอันว่าขายแรงงานก็ต้องรักษาสัจจะวาจาตกลงกันในจ้างแค่นี้มันก็ต้องทำให้เสร็จส่วนจะขึ้นกันใหม่กันอะไรขอนู่นขอนี่มันก็ต้องขอมาชิ้นอื่นเอาไปชดเชยอย่าไปขอในชิ้นที่ตกลงมันเสียเครดิตจริงไม่จริงยอมขัดทุนชิ้นนี้ไปก่อนแล้วไปขอคืนชิ้นอื่นก็ยังได้มันจะได้ไม่เสียสัจจะวาจาอันนี้สำคัญมากคำพูดหลุดออกจากปากแล้วเนี่ยมันก็ต้องถือตามนั้นน่ะโบราณก็ว่าอะไรนะกลืนน้ำลายเดี๋ยวนี้นักการเมืองนี่เสียหายมากไม่เรื่องพูดแล้วคำหน้ากับคำหลังไม่ได้ตรงกันตอนแรกพูดไว้งั้นพอถึงตัวเองก็มั่งหนักๆ ก็โดนก็ด่าว่าดีแต่เขาว่าไงนะเขาชอบยกป้ายกันว่า นี่เห็นไหมไม่ว่าจะขายแรงงานแล้วคุณจะค้าขายคุณจะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต้องมีเครดิตพูดแล้วเขาเชื่อถือเขาไว้วางใจเขาแน่ใจว่าเราทำได้จริงงานก็จะเข้าเราคะแนนก็จะเข้าเราอามาเชื่อมั่นว่าที่ทำอะไรในวัดนี้ได้สำเร็จเนี่ยโดยไม่ต้องออกเครื่องรางของขลังโดยไม่ต้องทำเหรียญทำอะไรโดยไม่ต้องใช้วิธีกรรมวิธีหลอกล่อคนไม่ใช่อะไรนะวิธีแก้กรรมกอกน้ำใส่แต่หมูจูบก่อนกันวิธีหาเงินชัดๆไม่เหลือมันมีที่ไหนกอดกันแล้วจะดีขึ้นถ้าบ้านเมืองเรานะกอดกันแล้วดีขึ้นตอนเนวินกอดอภิสิทธิ์ป่านนี้ประเทศไทยรุ่งเรืองไปแล้วนี่กอดแล้วก็ยังเห็นเป็นเห็นไหมไม่รู้แม่ชีแกไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มไหนทำไมยังไม่เจอสักหน้าที่ว่ากอดกันแล้วแก้กรรมได้ไอ้ที่ทุเรศที่สุดก็คือผู้หญิงอายุ50จะแก้กรรมต้องเสพกับผู้ชายเด็กๆ2ครั้งแล้วกรรมหลุดเวรจริงๆมันไปเอามาจากไหนคำสอนอย่างนี้ใครมันจะเชื่ออามาไม่เคยแนะนำใครเลยให้เชื่อวิธีกรรมเชื่อวิชามารไสยศาสตร์ไสยเวททำมันจริงๆให้เขาดูทำมันจริงๆให้เขาดูแต่ในที่สุดก็มาเนี่ยจากวัดมีที่ดิน3ไร่เดี๋ยวนี้ได้150กว่าไร่ถูกโกงไปซะไรเอาได้เอาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเกิดมาชาติเป็นเนี่ยนะจะเป็นอยู่ในสาขาอะไรประกอบอาชีพอะไรจะค้าขายหรือจะขายแรงงานอย่ามีสันดานพูดไม่อยู่กับล่องกับลอยพูดเอาความเชื่อถืออะไรไม่ได้เพ้อเจ้อไปวันๆนึงบ้างหลอกลวงก็ไปวันๆนึงบ้างเดี๋ยวก็ด่าไอ้ผีใช่ไหมโยมไอ้ผัวผีนี่มีไหมหลอกเมียเรื่อยผีนั่นหลอกกลางคืนไอ้ผัวระยำนี่หลอกทั้งกลางวันกลางคืนหลอกไม่เป็นเวลาเป็นผัวเขาทำให้เมียเชื่อไม่ได้ถ้าไม่เมียระแวงนี่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ความเป็นสามีคนจริงไหมโยมเพราะนั้นเกิดมาเนี่ยต้องรักษาไว้มั่งคำมั่นสัญญาตกลงกับใครแล้วขอให้รักษาไว้มั่งไม่ใช่ทำตัวเป็นไม้หลักปักกี้เลนที่เขาบอกว่าถ้าสามวันเปลี่ยนคำสั่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันจะกลายเป็นนโยบายรายวันคงไม่มีลูกน้องที่จะศรัทธาหัวหน้าประเภทไม้หลักปักกี้เลนไม่มั่นคงอาตมาบอกว่าอาตมาจะบวชไม่สึกแต่ยังโลเลโลเลเดี๋ยวอีกจะสึกดีไม่สึกดีอย่างเงี้ยคนจะเชื่อไหมวันก่อนยังเทศว่าไม่สึกแต่มาอีกวันบอกชักไม่ค่อยไหวแล้วโยมอยากจะลองไปแต่งงานสักพักแล้วเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ใครมันจะเชื่อใครจะมาฟังเทศจริงไหมโยมไม่สึกก็ต้องไม่สึกจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันจริงเขาถึงจะสนับสนุนเราให้มีงานมีการมีอาชีพมีอะไรที่จะทำให้มันสำเร็จเอาละต่อมาสามัคคีเนี่ยคนเราต้องหนักต้องเจอของหนักแล้วหนักแล้วคนเดียวมันไม่ไหวมันก็ต้องหลายคนไหนยอมลงว่าพร้อมๆกันที่สามัคคีทำให้หนักกลายเป็นยากกลายเป็นช้ากลายเป็นภัยมากกลายเป็นภัยน้อยนี่ถ้าเราไม่สามัคคีกันเนี่ยดีไม่ดีเราสู้เราเขมรได้ไหมอย่าทำเป็นเล่นไปนะดันเสือกทะเลาะกันเองไอ้พวกนั้นก็สบายแล้วภัยต้องครามเราจะไปดูถูกเขาไม่ได้นะว่าเขาประเทศเล็กเล็กแต่เขารวมตัวกันแน่นปึ๊กกับไอ้ใหญ่หลวมๆเนี่ยอาจจะละพ่ายแพ้ได้โยมอเมริกาแพ้เวียดนามได้ไงแพ้ไม่แพ้ตายตั้งเยอะต้องถอยทัพกลับเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันเล็กติดเดียวแต่มันสู้เหนียวแน่นมันผนึกมันสู้ด้วยกำลังเขาเหนียวไอ้นมปังเนี่ยแพ้น้ำพังมันมีโพรงมีรูมันสู้ด้วยขัดจังให้เงินเดือนไปลบก็สู้ด้วยปกป้องชาติบ้านเมืองมันต่างกันเอาละยังไงนะพอกันทีได้แล้วไอ้ประเทศไทยเนี่ยทะเลาะกันมา 2-3 ปีไม่ได้เรื่องมันควรจะอันหน้าก็หากันสามัคคีกันมันมีคอลัมน์ที่เคยพูดไว้หนังสือพิมพ์มัน4ฉบับวันเดียวกันมันเขียนตรงกันเลยนะคนละคนเนี่ยมันบอกว่าประเทศไทยอยากจะเจริญกว่านี้นะถ้ากลุ่มอภิสิทธิ์กับกลุ่มทักษิณเนี่ยหยุดเกลียดกันหันมาดีกันสามัคคีกันประเทศไทยจะเจริญกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามสู้เราไม่ได้หรอกยอมมาจริงมั้ยเมื่อไหร่2แถบนี่มันจับมือยากขนาดคนดูยังบอกยากไอ้คนเล่นมันคงเล่นเต็มที่ก็ไม่ยอมกันนี่ดันผ่าประกาศมาแล้ววันเนี้ยวันนี้ซื้อพิมพ์ลงอีกแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งประกาศว่าเพื่อไทยชนะเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างในตั้งรัฐบาลเนี่ยพวกนี้ก็จะรวมกับอีกแถบจะรวมกับแถบน้อยแถบน้อยแต่หลายพรรคก็ชนะอีกไอ้ฝ่ายได้มากก็แค้นอีกก็สวยประเทศพวกขายแรงงานก็สวยมันมัวแต่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ถ้ากรรมกรมารวมตัวกันที่วัดนี้เยอะๆนะแล้วมาตั้งกองทุนอะไรก็แล้วแต่มาทำบุญวัดนี้กันเยอะๆแล้วทำไมก็จะเลี้ยงทุกปีเลี้ยงฟรีทุกปีก็ยังได้จริงไม่จริงนี่ขออภัยนะไม่ได้พูดแบบเห็นแก่ตัวนะถ้ากรรมกรคนหนึ่งเนี่ยมาทำบุญที่วัดนี้สัก10บาทต่อเดือนหรือ5บาทต่อเดือนก็ได้
พวกใช้แรงงานทั้งหมดมันก็จะซื้อที่ทำอะไรๆพอพวกนี้หมดแรงแต่ขายแรงไม่ออกแล้วนะจะพออยู่กับเราได้ผลหมากรากไม้เราปลูกเป็นล้านๆต้นหน่อไผ่กินไม่ไหวเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่รู้จะมาไม่มาตอนนี้มีที่ดินพันหัวไร่อ่ะแล้วยอมดูผลไม้ข้างหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะผลไม้นี่อีก3ปีนะมันจะมากกว่านี้10เท่าใกล้ๆจะออกจะออกเยอะเลยเห็นไหมพอถึงวันแรงงานเนี่ยมาวัดนี้เลยอิ่มถึงลูกถึงหลานอิ่มถึงพ่อตาแม่ยายขนมาเลยเอายอมท้าไหมปีหน้ายอมไปบอกมาเลยนะพวกกรรมกรลูกกรรมกรมาเลยถ้าจะมาเลี้ยงแพ้แล้วก็ยอมเผาวัดหนีเลยคอยรู้ว่ามาเท่าไหร่จะสั่งอาหารมาเลี้ยงเต็มที่เลยเพราะว่าหลักยาเนี่ยถ้าให้จะมาเลือกเอานะระหว่างเป็นวัดไฮโซกับวัดหลักยาวัดอมาตย์กับวัดไพร่เนี่ยยอมว่าจะมาอยากดำเนินนโยบายวัดเป็นวัดแบบไหนใครมากกว่ากันใช่เราสู้ธรรมกายไม่ได้เขาเอาระดับสูงเราเอาระดับล่างเดี๋ยวเราก็ได้มากกว่าจริงไหมจริงถ้าธรรมามีที่ดินเท่าธรรมกายนะเขามี 8,000 ไร่อามามี 1,800 ไร่ถ้ามีขนาดนั้นนี่ปลูกด้วยเยอะแยะเราไม่สร้างเจดีย์เราสร้างต้นไม้เจดีย์หิวมาแทะไม่ได้จริงไม่ยอมหิวมาไปดูก็หิวเหมือนเดิมปลูกต้นไม้ต้นนั้นออกดอกออกลูกออกใบออกกิ่งออกกะลมเย็นเป็นสุขมีผลได้กินจริงไม่จริงนั้นวัดนี้ถ้ารวบรวมคนมาสามัคคีกันถึงปีมาจัดงานแรงงานวันแรงงานที่นี่ไม่ใช่มาประกวดเทพธิดาแรงงานใครสวยไอ้คนไม่สวยก็หมดอารมณ์กูไม่มีอารมณ์ทำงานมันสวยสู้ทำแบบนี่มาปลุกระดมหาคำร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันมันจะสุดยอดนะเอามาว่าเผลอๆวัดนี้จะเป็นที่รองรับเพราะวัดอื่นเขารู้ว่ากรรมกรไปวัดมันก็ไม่ค่อยทำบุญหรอกกินเหล้าหมดอะไรเงี้ยไม่ทั้งหมดหรอกมันมีกรรมกรที่ดีๆวันนี้ก็เห็นก่อนกรรมกรมาสวายสังฆทานเยอะนะมองมองดูก็น่าสงสารลูกๆทำไมก็แจกมะม่วงคนละถุงเงาะคนละถุงเดี๋ยวอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะแจกทุเรียนคนละลูกแล้วมันจะขนาดไหนซึ่งวาสนาไม่ได้กินทุเรียนแต่ที่นี่ต่อไปปีนี้ก็มาทั้งหลายลูกเริ่มแจกไปหมดเราก็จะปลูกนี่สั่งกิ่งมา70กิ่งเอาอีกพันลูกดกเล็กๆเช่นกระจิบจอกร้อยกระดุมพวงมณีเล็กๆพอแจกกรรมกรแจกใหญ่ก็ไม่ไหวแจกหมอนทองก้านยาวก็จริงใช่ไหมแล้วก็ปลูกไอ้พันธุ์เล็กๆมันดุต้นหนึ่งต้องร้อยกว่าลูกปลูกสักร้อยกว่าต้นกับมังกรมาเท่าไหร่ก็ได้คนละลูกกว่าลูกนี่เออมันน่าสนุกนะจะมาคิดไปหลายวันนะนึกว่าวันนี้จะมาเยอะไอ้ฝนก็ดันตกใกล้ๆกับมันความสวยของกรรมกรนั้นฝนฟ้าก็ไม่อำนวยแดดเปรี้ยงๆมาดันมาตกวันนี้ก็ชะงักไปซะเยอะแต่ว่าเอาละดีใจที่พูดแล้วมีโยมหลายคนมาลงขันสามัคคีคนละ 10,000 คนละ 5,000 ซื้อลูกชิ้นบ้างซื้อน้ำจีนบ้างเราก็มียอดมะพร้าวร้านค้าก็บอกเอางี้ถึงพอเดี๋ยวเนื้อกะทิออกเองหลวงพ่อหายอดมะพร้าวเราตัดไปให้7-8ยอดใช่ไหมเอ้าท
ที่นี่ปลูกมะพร้าวไม่ได้เหมือนคนอื่นปลูกที่ติดกันเลย3ต้นไม่ได้ปลูกเอาลูกปลูกเอายอดมาแกงเอาปลูก2ปี3ปีก็ได้แล้วถ้ารู้จักเอาปุ๋ยไปใส่มะพร้าวนี่โดนปุ๋ยไม่ได้เลยนะถ้าโดนยูเรียยอดปึ้งเลยแตกพุทธเดี๋ยวๆยอดอ้วนแค่นี้ขึ้นมาแค่นี้ก็ตัดขายได้ตัดแกงได้ดูดิไปดูดิไม่เคยขาดเลยยอดมะพร้าววัดนี้ไม่เคยขาดใครจะมาสั่ง10ยอด20ยอดแกงยอดมะพร้าวเลี้ยงกรรมกรเนี่ยหลังน้ำจีนมาโถนานๆจะมีโอกาสจะมีสักทีเราตั้งใจนะชาตินี้เราจะกินคนเดียวไม่ได้พุทธเจ้าสอนว่าเนกาสีและพระเตสุขขังกินคนเดียวอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องแบ่งกันกินหาทางให้เขาได้มีกินเนี่ยไม่ช้าหรอกอามาคิดว่าเดี๋ยวคงกลับมาแน่นปึกเหมือนเดิมอีกที่วัดนี้เรื่องเหลืองแดงมันชักซาลงไปเยอะแล้วตอนแดงเข้านี่ขาลงวูบเลยเทศนี่หมดอารมณ์เลยเหลือหนึ่งในสามนี่ไม่ค่อยมีคนแต่ตอนนี้เริ่มมาอ่ะตอนนี้ถึงข้อที่จะทายรางวัลโยมแล้วคือเรื่องมีน้ำใจตะกี้เกริ่นไว้ว่าให้โยมลองเดาที่ว่าอะไรทำให้คนไทยเนี่ยหายเหือดแห้งจากน้ำใจเมื่อก่อนเคยมีมอดดินตั้งหน้าบ้านเจ้าของบ้านเอาน้ำไปเติมคนเดินทางหิวโหยได้ตักกินเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วทั้งเหนือก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วไอ้มอดดินหน้าบ้านเนี่ยมีน้ำยาไทยเป็นเต็มนั่นคือน้ำใจอะไรนะไอ้เบียร์บริษัทอะไรชอบถามคนไทยคนไทยหรือเปล่าถ้าคนไทยต้องมีน้ำใจเอ้าลองเดาที่โยมใครตอบถูกให้มะม่วงกระเช้าหนึ่งเอายกหน่อยที่อะไรทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มน้ำใจลดลงไปเยอะความโลภตอบแบบกำปั้นทุบดินสาเหตุที่ทำให้คนโลภแล้วทำให้น้ำใจลดลงเนี่ยเขาวิเคราะห์เป็นหลักวิชาการนะคืออะไรใบให้หน่อยเอาไหมน้ำใจนักกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเหลือเสื้อตีกันในกีฬาเนี่ยบ่อยขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเขาได้ทำการวิเคราะห์ว่าที่ใดมีการแข่งขันสูงที่นั้นน้ำใจจะเราแข่งขันกันรวยแข่งขันกันมีมันก็เลยลืมคนอื่นไว้มันมีมั้งเพราะมันมีเดี๋ยวมันเลยกูก็ลดความช่วยมันเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยมันก็ทำให้น้ำใจคนไทยเนี่ยลดลงไปสมัยก่อนมันไม่ได้แข่งขันกันมากไม่มีใครมีบ้านใหญ่โตให้อยากมีเหมือนนั้นไม่มีใครมีรถรายี่ห้อแพงๆพอเอาเงินไปสนองตัวเองแข่งกับเขาหมดมันก็เลยเหลือจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้ไอ้ตัวแข่งนี่แหละมันดึงมันแย่งโยมถ้าจะมาเนี่ยต้องนั่งแข่งกับวัดอื่นเยอะๆเดี๋ยวก็จะเห็นแก่ตัวก็เริ่มมีนะถ้าเริ่มแข่งขันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันจบมหาลัยเดียวกันแหมเดี๋ยวนี้มันไปนั่นมันมีบ้านมันมีนู่นมันมีนู่นแล้วเราแข่งกันพักเดียวเราจะลืมช่วยใครเลยจริงไม่จริงใช่ไหมถ้าการแข่งขันสูงที่ไหนน้ำใจจะลดลงไปที่นั่นแต่ถ้าเราไม่อยากแข่งขันกับใครเราอยากจะช่วยคนให้มากกว่าแข่งมีแข่งใหญ่แข่งรวยโยมว่าแข่งสวยเนี่ยแค่แข่งสวยนี่คนก็เสียน้ำใจไปเยอะไหมเพ
พราะต้นทุนสูงนี่ใช่ไหมอยากให้เล็บสวยก็ทาเล็บแดงอยากให้ปากสวยก็ทาปากแดงอยากให้หัวสวยก็ย้อมผมแดงต้นทุนหัวแพงก็มีผมแดงเหมือนฝรั่งแต่สมองไทยปนลาวเพราะเราไปปลนเปลือตัวเราหมดเพราะแข่งกับคนอื่นอารมณ์จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันจะเหือดแห้งลงไปแต่ถ้าเราแข่งตัวเดียวนี่แข่งบารมีแข่งความมีน้ำใจไม่ใช่แข่งขันอยากรวยอยากใหญ่อยากโตโยมว่านักการเมืองลองแข่งกันจะเอาชนะเนี่ยดีไม่ดีต้องฆ่าเพื่อนถ้าไม่ฆ่าเดี๋ยวมันได้ตัวเองก็จะไม่ได้มันก็เลยแรงน้ำใจต้องลงทุนฆ่าเพื่อนฆ่าฝ่ายตรงข้ามทำลายฝ่ายตรงข้ามไอ้จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อฝ่ายตรงข้ามมันจะไม่อยู่เท่าไหร่แล้วหายไปหมดเอาละสรุปว่าเราจะตะโกนถามว่าคนไทยหรือเปล่าเพราะคนไทยก็ต้องมีน้ำใจบอกแล้วว่าถ้ายิ่งแข่งขันร้อนแรงน้ำใจเนี่ยจะเหือดแห้งสูญเสียไปปมที่เชื่อว่าโดยพื้นฐานคนไทยพอจะมีน้ำใจต่อกันใกล้ตัวในครอบครัวและในองค์กรเดียวกันก็ยังพอจะเขาบอกเขาทำสำรวจเนี่ยถ้ามันอยู่ในองค์กรเดียวกันครอบครัวเดียวกันมันยังพอมีน้ำใจต่อกันแต่พอฝ่ายตรงข้ามเมื่อไหร่จะแห้งถ้าไอ้นี่อยู่คนละองค์กรกับเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราคนละครอบครัวกับเราคนละตระกูลกับเราน้ำใจไปไม่ค่อยถึงละแต่ถ้าเขาเป็นพวกเราตระกูลเราครอบครัวเราองค์กรเราก็จะเอื้อกันเนี่ยแต่ถ้าไปต้องแข่งขันกับต่างองค์กรต่างตระกูลยิ่งไปใหญ่เลยนะเอาละผ่านไปก็เหลืออีกสองข้อเบื่อยังโยมเอาจบไหมข้อต่อมาก็คือให้ความเคารพผู้อื่นการเคารพสิทธิ์กันเนี่ยความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่นถ้าเรารู้จักให้เกียรติกันละกันมันจะไม่มีคำว่าฟังความข้างเดียวมันจะไม่มีคำว่ารับข้อมูลฝ่ายเดียวแต่ทั้งนี้ต้องเกิดจากความจริงว่าความตระหนักในคุณค่าของคนอื่นฝ่ายอื่นข้างอื่นสีอื่นนอกจากพวกเราแล้วเนี่ยเราทำใจให้ฟังยอมเคารพยอมรับฟังแล้วก็แสดงออกมาภายนอกมิใช่เกิดจากความเสียแสร้งแกล้งทำแต่ไอ้การจะเคารพคนอื่นแบบไม่เสียแสร้งออกมาจริงๆเนี่ยมันลดอัตราตัวตนด้วยนะคือเรายิ่งเราเคารพคนอื่นรับฟังคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยมันจะบีบปมเคืองมันจะบีบอีโก้บีบอัตตาของตัวเราเอาไปช่วยเขาหน่อยไปฟังเขานิดเอาไปดูเขาหน่อยโยมช่วงแล้วมามันแย่ไหมไอ้เหลืองก็ไม่เคารพพวกไฟแดงไอ้พวกไฟแดงก็ไม่เคารพด่ากันลูกเดียวมันเลยทำให้บ้านเมืองแย่ลงไหมไอ้พวกเกลียดทักษิณมันเคารพทักษิณบ้างไหมแล้วเคารพคนที่รักทักษิณบ้างไหมไอ้พวกที่เกลียดอภิสิทธิ์เนี่ยมันความเกรงใจเคารพคนที่เขารักของเขามีไหมอย่างที่เคยบอกว่าแม่ผัวจะเกลียดลูกสะใภ้ต้องเกรงใจเคารพลูกชายเรามั่งเพราะมันรักของมันถ้าเราจะเกลียดพ่อเลี้ยงเราก็ต้องเกรงใจแม่เราบ้างถ้าเราเคารพแ
เราจะด่าพ่อเลี้ยงข้ามหัวแม่เราได้ไหมได้ไหมโยมมันจะทำงานร่วมกันได้ทุกวันนี้มันไม่เคารพเลยมึงไม่ใช่คนเลยถ้าไม่ใช่พวกกูไม่อยู่ข้างกูมึงไม่ใช่คนเลยโยมเชื่อไม่เชื่อพวกเสื้อเหลืองกลุ่มหนึ่งมันด่าจะมาเป็นสัตว์เลยเนี่ยมีไหมไปบินทบาทนะไปเจอแกนนำเจอเดิมยอมสัตว์ยอมด่าอาตมาไปตั้งหลายก้าวอ่ะเรียกอายเรียกสัตว์มันเคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเฉพาะที่เป็นพวกมันถ้าไม่ใช่พวกมันแมวถึงเราเป็นพระมันก็เรียกเป็นสัตว์ได้ยอมตอนนี้ละครเรื่องหนึ่งจะโดนแบนเพราะอะไรมันไม่เคารพแม่มันอิเลยาเลยมันจะเคารพตะกิเลสมันไงอย่างนี้จะอยู่ไงเขาก็ไม่อยากให้เล่นละครนี้มันจะทำให้เด็กด่าพ่อด่าแม่ไม่เคารพพ่อเคารพแม่เขาบอกคนดูนะโทรศัพท์ไปหากระทรวงวัฒนธรรมสายทำไมเลยบอกให้เล่นได้ไงลูกอะไรด่าแม่ไฟแลบไม่เคารพพ่อเคารพแม่มันเป็นไงโยมยังไม่ได้ดูสักทีเลยยาเนี่ยได้แต่อ่านหนังสือพิมพ์ยังไม่มีเวลาดูสักทีเอาละสรุปว่าใครจะอยากเด่นอยากดีอยากมีอยากอะไรก็ตามมันต้องเคารพผู้อื่นบ้างจะแย่งเมียเขาแย่งผัวเขามันก็ต้องนึกเคารพสิทธิของเมียหลวงเขาบ้างแต่คนเรายิ่งเป็นคนขายแรงงานนี่นะแล้วดันไม่เคารพเรื่องนี้ไม่เคารพในสิทธิของคนอื่นเลยเวลานี้ถนนล้นทางมันนึกอยากจะยึดคนอื่นเดี๋ยววิ่งไปมาไม่ได้ช่างหัวมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกติกาแล้วกฎหมายกติกาก็ชักจะบ้าไม่รู้มาตรฐานอะไรคนหนึ่งก็ผิดหมดอีกคนหนึ่งทำก็ถูกหมดถ้าช่วยใช้พวกกูแล้วก็เออกูเคารพถ้าไม่ใช้พวกกูกูย่ำเหยียบไปเลยอย่างนี้ไปไม่รอดคนขายแรงงานหรือคนชั้นสูงไม่ให้ความเคารพเลยเนี่ยไปมองผู้ต่ำผู้ต้อยเหมือนหมาเหมือนแมวมันคือกาลีเขาเรียกกาลีบ้านกาลีเมืองกาลีบอนมันจะลงบ้านเมืองก็เพราะไม่เคารพความไม่เคารพยำเกรงเนี่ยเป็นความหายนะการยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นความหายนะมันทำให้มันพองลมเอาละเวลาเราเคารพใครก็อย่าเสแสร้งขอให้ด้วยใจจริงบางคนเนี่ยไหวทำเป็นแหมมีไหมย่อยทำมีไหมจะไหวพ่อไหวแม่ไหวแบบเคยป่ะนะถ้าไหวไม่สวยนะจะสวยมันต้องไหวสวยๆเคารพสวยๆเคารพด้วยความจริงใจไม่ใช่เคารพตอนขอตังค์ได้เพราะไม่ให้ตังค์จะไหวกับฟัดกับเฟียดไม่ได้เอาละโยมคุณค่าของคนเนี่ยมันต้องค่อนข้างจะมีคำว่าอ่อนน้อมลวงข้าวที่มีคุณค่าต้องเป็นลวงข้าวที่มีเม็ดเต็มเนี่ยมันจะเป็นไงถ้าเม็ดรีบเป็นไงดกเด็กดกเด็กไม่มีคุณค่าเอาละสุดท้ายแล้วชื่นชมความงามแห่งชีวิต
ใครที่น่าชื่นชมก็ต้องชมมั่งไม่จะด่าไม่มีชมเลยโยมเขาบอกคนถูกชมย่อมมีความสุขคนชมเนี่ยจะปลอดภัยคนด่ากับคนชมเนี่ยโยมว่าใครเสี่ยงมากกว่ากันปากชมกับปากด่าใครเสี่ยงโดนตบมากกว่ากันนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านไปชมบ้างนะยายก็ไปชมตาที่บ้านตาแกน่ะยิ่งอยู่นานยิ่งน่านับถือสามีภรรยานี่ชมกันบ้างได้ไหมแม่เมียของพี่ดีที่หนึ่งเลยพี่เป็นคนดีที่หนึ่งเลยไหนผู้หญิงคนไหนบ้างที่สามีชมว่าเมียของพี่ดีที่หนึ่งเลยยกมือดิทำไมอาภัพความดีเหลือเกินมันเป็นผัวปากหนักหรือเมียไม่รักดีโยผู้ชายคนไหนบ้างที่ภรรยาชมว่าพี่ดีที่หนึ่งเลยมีไหมเด็กๆล่ะลูกเคยชมแม่ตัวเองบ้างไหมลูกหนูเคยชมไหมแม่ดีที่หนึ่งเลยหนูเคยชมแม่ไหมเคยชมว่าไงแม่ดีที่หนึ่งเลยชมบ่อยๆปากจะมีบุญถ้าเถียงฟุดฟัดแล้วก็มีเสนียดเลยระหว่างเสน่ห์กับเสนียดอยากให้ปากเป็นอะไรโยมชีวิตเราเนี่ยเราต้องชื่นชมความงามความดีแล้วอย่าเป็นคนปากหนักเอ่ยชมอะไรไม่เป็นเลยอะไรสวยก็ไม่เคยชมว่าสวยตำหนิอย่างเดียวโยมเคยฟังนิทานเรื่องไอ้คนชอบติไหมเคยไหมไหนใครเคยฟังยกมือมีสองสามคนคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใกล้วัดไม่รู้เป็นคนยังไงใครทำอะไรสร้างอะไรมันไปติเขาเรื่อยติกระทั่งในวัดสมภารสร้างอะไรคนอื่นชมแต่อันนี้ติจนวันหนึ่งสมภารอยากจะเอาชนะก็เลยสร้างพุทธรูปหาช่างที่แกะทำปั้นพระพักตร์สวยงามเอาใครมาดูมาดูชมหมดสมภารก็มั่นใจคราวนี้ไอ้คนติเนี่ยมันคงจะหมดโอกาสติแล้วมันก็มาดูมันก็พูดนะพุทธรูปองค์นี้สวยก็จริงแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้พุทธรูปที่ไหนพูดได้มันตีเสร็จทำบ้านเขามึงไปจะโดนชาวบ้านกระทืบก็เดินขากลับเดินผ่านไร่ผ่านสวนเจออะไรมันก็ติเรื่อยเลยมันเดินไปเจอฟักทองลูกใหญ่บ่เลยเถาเล็กเนี่ยมันบอกอีกว่าเอ้ยต้นนี้เถานิดเดียวเสือกลูกบ่เลิ่มเนี่ยมันก็ติเดินไปยังไกลกว่าจะถึงบ้านมันก็ไปนอนพักโคนต้นมะม่วงกะล่อนก่อนนอนมันก็ยืนมองไอ้บ้านี่ต้นบันลมลูกติดเดียมันก็ติเสร็จมันก็นอนพอลมพัดวุบมะม่วงกะล่อนปุ๊บโดนจมูกมันพอดีเลยเจ็บพอสมควรมันเหลียวดูอ้อยลูกนิดเดียวมันก็นึกว่าถ้ามึงลูกเท่าฟักทองกูหน้าแตกตั้งกันนั้นมามันหยุดตีเลยไอ้นี่เขาต้องรอธรรมชาติสอนต้องรอธรรมชาติสอนแม่ไอ้คนมันช่างติไม่มีคำว่าชมใครเลยเอาละโยมใครขายแรงงานต้องมีปากชมก็บ้างชมก็ทำดีก็ทำสวย
ก็ทำเก่งก็ทำได้ชมไว้เถอะปากจะมีเสน่ห์ติเรื่อยเนี่ยปากจะมีเสน่ห์ครบเจ็ดข้อในองค์กรใดเนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารไม่เคยชมใครแล้วก็ไม่ชื่นชมความดีความงามที่ตัวเองทำสำเร็จมีแต่นั่งทะเยอทะยานว่าของคนอื่นสวยกว่าคนนั้นเขาดีกว่าเราต้องพอใจในความงดงามที่ฝีมือเราปั้นเราทำแล้วก็จะพยายามต่อให้มันงามยิ่งขึ้นไปก็ได้แต่อย่าคำว่าไม่มีอารมณ์ชื่นชมเลยปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่เคยไปดูไปชมว่ามันงามไม่รู้นะแต่มาเคยพูดบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีความสุขอย่างหนึ่งเดินจงกรมไปในสวนเนี่ยเดินไปก็ดูเอ้ยต้นไม้ต้นนี้แตกใบต้นนั้นออกดอกต้นนั้นออกลูกต้นนั้นลูกแก่ต้นนู้นลูกสุกโอ้มีความสุขเดินชมนกชมไม้เนี่ยมันก็ยังมีความสุขได้จริงไหมโยมถ้าเราได้ชื่นชมความงามความดีที่เราได้ทำไว้เอามาระลึกเป็นอนุสติเราจะมีชีวิตที่งดงามปราปรื้มปีติปราโมทย์ชีวิตปีติปราโมทย์ต่างกว่าชีวิตเฉาเศร้าเปล่าเปลี่ยวเดียวดายท่านด่าเขาว่าเขาว่าตะพื้นตะพื้นเดี๋ยวเราก็เปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีใครอยากคบยายย่าตาปู่ที่ไม่เคยชมลูกชมหลานถามจริงๆลูกหลานจะมาเยี่ยมไหมมาก็ติมันมาก็ตำหนิมันแต่มันจะมาไหมมันมาแล้วลองชมให้ศีลให้พรมันมั่งมันก็จะมาบ่อยๆจริงไม่ยอมลูกมารับทีหนึ่งให้ศีลให้พรชมมันบ้างลูกมารับไปเที่ยวไปไหนก็ชมมันไม่ใช่มึงก็รับทำไมเปลืองน้ำมันเดี๋ยวกูไปแท็กซี่ก็ได้ค่าแท็กซี่มึงไงพอกันเนี่ยไปตำหนิอะไรถ้าทุกเรื่องโดยเฉพาะขอบใจนะที่ลูกมีน้ำใจมารับแม่เขาก็จะมีความสุขนะเอาละพอละโยมก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงขายศิลปะชีวิตควบคู่กับขายแรงงานคือมีคุณธรรมเป็นศิลปะชีวิตทำงานให้เกิดความงดงามกับชีวิตและชีวิตก็อิ่มเอิบภาคภูมิที่ได้ทำอะไรดีๆงามๆเอาไว้ชื่นชมตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือความงามที่สุดใครที่เกิดมาทำความดีความงามแล้วยกมือไหว้ตัวเองเป็นความงดงามที่สุดขอให้ทุกท่านได้ความดีความงามไว้ประดับชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกภพทุกชาติเทอญ